สวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับวันนี้มาประกอบเครื่องตัดหญ้า TX35 ครับอยุธยา EP2 ครับจากที่เมื่อวานนะครับทำการถอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ฝังปลอกให้ใหม่ตีปลอกใหม่ใส่ให้เรียบร้อยนะรวมทั้งเปลี่ยนลูกแหวนให้นะครับตัวนี้เมื่อวานลืมดูนะครับเฟืองลาวลิ้นนะครับของลูกค้านะฮะ Easy Start แตกนะครับเสียหายนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ใหม่นะตัวนี้ผมตีราคาให้ลูกค้าไป 2,400 บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่ตัวลูกเบี้ยวไม่เป็นอะไรครับแต่ตัว Easy Start แตกนะครับวันนี้ลูกพี่ไม่มาครับเลยจะทำการประกอบเองนะครับนะดูล้างเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะล้างอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจจะทุลักทุเลหน่อยวันนี้ไม่มีคนถือกล้องไม่มีคนทำนะเลยทำเองอย่างดูลูกค้าส่งมาซ่อมนะฮะนะมีทั้งหมดเลยนะครับตีปอกสูบทั้งหมดเลยตัวนี้มาจากเชียงใหม่นะครับนี่ก็ตีปอกสูบจากพะเยานะครับพะเยาครับงานช่างครับลูกสูบอยู่ในกล่องครับอะไรเตรียมไว้พร้อมครับจะประกอบทันไม่ทันว่ากันอีกทีนะครับในส่วนของลูกค้าที่สั่งเครื่องมือสองนะครับใจเย็นๆนะครับทางเราจะค่อยประกอบให้นะครับนะวันนี้งานหน้าร้านยังเยอะอยู่นะค่อยๆทำกันไปครับเดี๋ยวจะค่อยๆถ่ายคลิปนะครับสวัสดีครับการจัดเรียงปากแหวนนะครับค่อยๆมีในคลิปที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะจัดเรียงแบบไหนไปทางไหนนะครับว่าแหวนอัดแหวนกำลังแหวนกว่าจะมีตามสีมานะครับปกติไม่ค่อยได้ทำครับสายพานครับการประกอบค่อยๆนะครับใส่เหมือนคลิปที่ผ่านๆมาครับที่ทำไว้อันนี้ก็โฉลมน้ำมันเครื่องค่อยๆกดนะฮะในส่วนของปอกที่ผมตีปอกไว้จะทำแบบหลบมุมไว้ให้เรียบร้อยครับดันเข้าไปง่ายๆเลยครับแบบนี้เลยครับตัวซีนพวกนี้เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับหายห่วงครับทำแบบนี้ใช้งานยาวๆนานๆเลยครับล้างเรียบร้อยแล้วนะครับทาด้วยโปรแกรมด้วยทีบอนครับทาทีบอนกันรั่วครับเปลี่ยนน็อตให้ใหม่แล้วนะครับน็อตของอ่างมาเยือนสลับย
ยึดเรียบร้อยแล้วนะครับเราปกติทำนี้ประกอบเลยคาโบจะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับบิ๊กดินใส่เสื้อกล่องนะครับลองเทสก่อนเสื้อกล่องอากาศใส่ทีหลังนะครับล้างเสร็จเรียบร้อยก็ใส่น้ำมันเครื่องเบอร์40ครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับหนึ่งร้อยซีซีขวดที่พอครับเป๊ะเลยครับพอดีในการขนส่งกลับนะครับผมจะเอาน้ำมันเครื่องและน้ำมันเบนซินออกทั้งหมดเลยนะครับเพราะขนส่งห้ามนะครับเรียบร้อยแล้วครับย้ำอีกอย่างถึงขั้นตอนนี้สตาร์ทได้เลยครับเดี๋ยววอร์มเครื่องก่อนนะครับเสียงเงียบกริบเลยหนึ่งพันห้าร้อยรอบต่อนาทีก็เดินเบาหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันหกร้อยอย่างที่คลิปก่อนๆ นะครับจะมีควันออกนะฮะคือเครื่องน้ำมันดีเซลที่ตีปอกนะครับที่เราล้างไปกำลังเผาไหม้พันห้าเก้าสิบประมาณนี้ครับเอาน้ำมันเบนซินเนี่ยน้ำมันใส่ไปนิดเดียวครับหนึ่งพันห้าร้อยประมาณนี้หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบรอบหนึ่งพันหกร้อยรอบพอแล้วก็สูงๆนะครับสี่พันห้าพันรอบนะครับ
ียนเบาจะอยู่ที่พันกว่ารอบนะครับ1,500-1,600นะประมาณนี้นะครับติดเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่นะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับเดี๋ยวจะวอร์มเครื่องทิ้งไว้นะครับตามนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะทำการเทสเสร็จเรียบร้อยจะจัดส่งในวันจันทร์นะครับสวัสดีครับตู่เชียงใหม่